นกสีทองในสมัยก่อนมีพระราชาองค์หนึ่งทรงมีสวนพักผ่อนอันสวยงามอยู่ด้านหลังพระราชวังมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ออกผลแอปเปิลสีทองเมื่อแอปเปิลเริ่มสุกก็ถูกนับแต่เช้าวันรุ่งขึ้นกลับขาดไปหนึ่งผลกริย์ได้ทูลเรื่องดังกล่าวแล้วทรงสั่งให้เก็บนาฬิกาไว้ใต้ต้นไม้ทุกคืนกษัตริย์มีพระาราชโอรสสามคนซึ่งเป็นคนโตที่พระองค์ส่งเสด็จเข้าไปในสวนทันทีในเวลากลางคืนแต่เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนเขาก็ไม่สามารถนอนไม่หลับได้และเช้าวันรุ่งขึ้นแอปเปิลก็หมดไปอีกครั้ง คืนต่อมาลูกชายคนที่2ต้องคอยเฝ้าดูอาการของเขาไม่ดีไปกว่านี้แล้วเมื่อถึงเวลา12นาฬิกาเขาก็พลอยหลับไปและในตอนเช้าลูกแอปเปิลก็หมดไป ตอนนี้ถึงคราวของลูกชายคนที่3ที่ต้องจับตาดูเขาก็ค่อนข้างพร้อมแล้วแต่พระราชากลับไม่ค่อยวางใจในตัวเขามากนักและคิดว่าเขาจะมีประโยชน์น้อยยกว่าพี่น้องของเขาด้วยซ้ำแต่สุดท้ายเขาก็ปล่อยเขาไปเด็กหนุ่มนอนอยู่ใต้ต้นไม้แต่ยังคงตื่นตัวและไม่ยอมให้การนอนหลับครอบงำเขาเมื่อเวลาตีสิมีบางอย่างดังขึ้นในอากาศและในแสงจันทเขาเห็นนกตัวหนึ่ง บินมาซึ่งมีขนที่เปล่งประกายด้วยทองคำนกบินขึ้นไปบนต้นไม้และเพิ่งเด็ดแอปเปิลออกมาชายหนุ่มก็ยิงธนูใส่เขานกบินออกไปแต่ลูกธนูปักเข้ากับขนนกและขนสีทองอันหนึ่งก็รั่วงอหล่นลงมาเด็กหนุ่มหยิบมันขึ้นมาเช้าวันรุ่งขึ้นก็นำไปทูลพระราชาทูลสิ่งที่ทรงเห็นในคืนนั้นกษัตริย์ทรงเรียกประชุมสภาและทุกคนก็ประกาศว่าขนนกแบบนี้มีค่ามากกว่าทั้งอาณาจัก,กรกษัตริย์ตรัสว่าถ้าขนนกมีค่ามากคนเดียวจะไม่ทำเพื่อเราเราจะต้องได้นกทั้งตัว ลูกชายคนโตออกเดินทางเขาเชื่อในความฉลาดของเขาและคิดว่าเขาจะพบวิหกทองคำได้โดยง่ายเมื่อเขาเดินไปได้ไกลก็เห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งนั่งอยู่ที่ขอบป่าจึงจ่อปืนแล้วเล็งไปที่เขาสุนัขจิ้งจอกร้องว่าอย่ายิงฉันเลยแล้วฉันจะให้คำแนะนำที่ดีแก่คุณเป็นการตอบแทนคุณกำลังมุ่งหน้าไปยังนกทองคำและเย็นวันนี้คุณจะมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีโรงแรมสองแห่งตั้งอยู่ตรงข้ามกัน อันหนึ่งสว่างสวัยและทุกอย่างดำเนินไปอย่างสนุกสนานภายในแต่อย่าเข้าไปข้างในนั้นแต่จงเข้าไปอีกอันหนึ่งแทนแม้ว่ามันจะดูไม่ดีก็ตามสัตว์โง่เขาเช่นนี้จะให้คำแนะนำอันชานฉลาดได้อย่างไรพระราชะโอรสของพระราชาทรงนึกถึงแล้วจึงเหนี่ยวไกปืนแต่เขาคิดถึงสุนัขจิ้งจอกที่ยื่นหางแล้ววิ่งเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็ว พระองค์จึงทรงดำเนินตามทางของพระองค์และในเวลาเย็นก็มาถึงหมู่บ้านที่โรงเตียมทั้งสองพักอยู่คนหนึ่งกำลังร้องเพลงและเต้นรำอีกคนหนึ่งมีรูปลักษณ์ที่น่าสงสารและน่าสมเพชฉันคงเป็นคนโง่ไปแล้วจริงๆเขาคิดถ้าฉันเข้าไปในโรงเตียมโสมและเดินผ่านร้านดีๆเขาจึงเข้าไปหาคนร่าเริงอยู่อย่างสนุกสนานและสนุกสนานลืมนกและพ่อของเขาและคำแนะนำดีๆทั้งสิ้น เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งลูกชายคนโตเดือนแล้วเดือนเล่าก็ไม่กลับมาบ้านคนที่2ก็ออกเดินทางตามหาวิหกทองคำสุนัขจิงจอกพบเขาเหมือนกับที่เขาได้พบกับพี่คนโตและให้คำแนะนำดีๆแก่เขาโดยที่เขาไม่สนใจมาถึงโรงแรมทั้งสองแห่งน้องชายของเขายืนอยู่ที่หน้าต่างของโรงเต๊ยมซึ่งมีเสียงดนตรีมาและร้องเรียกเขาเขาไม่อาจต้านทานได้แต่เข้าไปข้างในและใช้ชีวิตเพียงเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น เวลาผ่านไปอีกครั้งหนึ่งพระราชะโอรสองค์เล็กของกษัตริย์ก็อยากจะลองเสี่ยงโชคดูแต่พ่อของเขาไม่ยอมให้มันไม่มีประโยชน์เขาพูดเขาจะพบว่าวิหกทองคำยังน้อยกว่าพี่น้องของเขาและหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นเขาเขาไม่รู้จะช่วยเหลือตัวเองอย่างไรเขาต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเพียงเล็กน้อยแต่สุดท้ายเมื่อไม่สงบก็ปล่อยเขาไปสุนัขจิ้งจอกนั่งอยู่นอกป่าอีกครั้งหนึ่งและร้องขอชีวิตและให้คำแนะนำที่ดีแก่มันเด็กหนุ่มมีอัธยาศัยดีและพูดว่า ใจเย็นใจเย็นจิ้งจอกน้อยฉันจะไม่ทําอันตรายคุณเจ้าอยากกลับใจสุนัขจิ้งจอกตอบและเพื่อว่าเจ้าจะได้เร็วขึ้นขึ้นไปข้างหลังฉันด้วยเมื่อสุนัขจิ้งจอกเริ่มวิ่งออกไปเขาก็เดินข้ามต่อหินจนผมปลิวไปตามสายลมเมื่อมาถึงหมู่บ้านแล้วเยาวชนก็ออกไปเขาทําตามคําแนะนําที่ดีและโดยไม่มองไปรอบๆก็กลายเป็นโรงแรมเล็กๆที่เขาพักอยู่อย่างเงียบๆเบช้าวันรุ่งขึ้นทันทีที่เขาเข้าไปในทุ่งโลง่งสุนัขจิ้งจอกก็นั่งอยู่ที่นั่นแล้วพูดว่าฉันจะบอกคุณเพิ่มเติมว่าคุณต้อองทอะไร ตรงไปตรงๆแล้วในที่สุดคุณก็จะมาถึงปราสาทต,ต่อหน้ากองทหารทั้งหมดกำลังนอนอยู่แต่อย่าลำบากใจกับพวกเขาเลยเพราะพวกเขาจะหลับและกลนกันหมดแล้วเดินผ่านท่ามกลางพวกเขาตรงเข้าไปในปราสาทและผ่านห้องทั้งหมดจนในที่สุดคุณจะมาถึงห้องที่มีนกทองคําแขวนอยู่ในกรงไม้ใกล้ๆกันมีกรงทองคําเปล่าตั้งโชว์แต่ระวังอย่าเอานกออกจากกรงทั่วไปไปใส่กรงดีๆหรือไม่เช่นนั้นอาจจะทําไม่ดีกับคุณเมื่อพูดเช่นนี้ สุนัขจิ้งจอกก็ยืดหางของมันอีกครั้งและโอรสของพระราชาก็นั่งลงบนนั้นแล้วมันก็ออกไปข้ามโขดหินจนผมปลิวสวัยไปตามสายลมเมื่อเขามาถึงปราสาทเขาก็พบทุกสิ่งตามที่สุนัขจิ้งจอกบอกราชโอรสของพระราชาเข้าไปในห้องที่นกทองคําถูกขังอยู่ในกรงไม้ขณะที่นกสีทองยืนนิ่งอยู่ข้างๆและแอปเปิลทองคำสามลูกวางมาอยู่ทั่วห้องแต่เขาคิดว่าคงจะไร้สาระถ้าฉันจะทิ้งนกแสนสวยไว้ในกรงธรรมดาและน่ากเกลียด เขาจึงเปิดประตูจับมันแล้วใส่มันเข้าไปในกรงทองคําแต่ในขณะเดียวกันนั้นนกก็ส่งเสียงร้องโหยหวนพวกทหารตื่นแล้วรีบเข้าไปนําตัวเขาเข้าคุกเช้าวันรุ่งขึ้นเขาถูกนําตัวไปที่ศาลยุติธรรมและในขณะที่เขาสารภาพทุกอย่างเขาถูกตัดสินประหารชีวิตอย่างไรก็ตามกษัตริย์ตรัสว่าเขาจะมอบชีวิตของเขาโดยมีเงื่อนไขเดียวคือถ้าเขานำม้ทองคําที่วิ่งเร็วกว่าลมมาให้เขาและในกรณีนี้เขาควรได้รับวิหกทองคําเป็นรางวัลซ้ําแล้วซ้ําอีก พระราชะโอรสของพระราชาออกเดินทางแต่เขาถอนหายใจด้วยความโศกเศร้าเหตุใดจึงพบมาทองคําแต่ทันใดนั้นเขาก็เห็นสุนัขจิ้งจอกเพื่อนเก่าของเขานั่งอยู่บนถนนดูนี่สิสุนัขจิ้งจะอกพูดเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเธอไม่ใส่ใจฉันอย่างไรก็ตามจงกล้าหารเถิดฉันจะให้ความช่วยเหลือและบอกวิธีไปถึงมาทองคาคุณต้องไป ตรงไปก็จะถึงปราสาทแห่งหนึ่งซึ่งมีม้ายืนนอนอยู่ในคอกเจ้าบ่าวจะนอนอยู่หาแนาวข้าวแนวข้าวแต่พวกเขาจะหลับและกรนและคุณสามารถจูงม้าทองคาออกไปอย่างเงียบๆได้แต่พึงระวังอย่างหนึ่งคือให้เอาอันธรรมดาที่ทําด้วยไม้และหนังไม่ได้ชั้นทองซึ่งให้อยู่ใกล้ๆมีฉะนั้นจะเกิดโรคแก่ท่านแล้วสุนัขจิ้งจอกก็เหยียดหางออกราชโอรสก็นั่งลงเมื่ออยู่บนนั้นแล้วเขาก็ออกไปข้ามต่อไม้และก้อนหินจนผมของเขาปลิวไปตามสายลม ทุกอย่างเกิดขึ้นตามที่สุนัขจิ้งจอกพูดเจ้าชายเสด็จมาถึงคอกมา้าซึ่งมีม้าทองคำยืนอยู่แต่ขณะที่พระองค์จะทรงอ่านม้าธรรมดาให้ก็ทรงคิดว่าสัตว์ร้ายที่สวยงามเช่นนี้คงน่าเสียยดายหากข้าพระองค์ไม่มอบอันมาให้เขาอ่านที่ดีซึ่งเป็นของเขาโดยถูกต้อง แต่อันทองคำแทบไม่แต่ต้องม้าเลยเขาก็เริ่มร้องเสียงดังพวกเจ้าบ่าวตื่นขึ้นจับเด็กหนุ่มแล้วยนเข้าคุกเช้าวันรุ่งขึ้นเขาถูกสารตัดสินประหารชีวิตแต่กริย์สัญญาว่าจะมอบชีวิตของเขาและมอบม้าทองคำด้วยหากเขาสามารถนําเจ้าหญิงแสนสวยจากปราสาททองคำกลับมาได้ชายหนุ่มออกเดินทางด้วยใจที่หนักแน่นแต่โชคดีสําหรับเขาในไม่ช้าเขาก็พบสุนัขจิ้งจอกที่ไว้ใจได้สุนัขจิ้งจอกพูดฉันควรจะปล่อยให้เธอโชคร้ายเท่านั้น แต่ฉันสงสารเธอและจะช่วยคุณอีกครั้งหนึ่งจากปัญหาของคุณถนนเส้นนี้จะพาคุณตรงไปยังปราสาททองคําคุณจะไปถึงโดยทางนั้นเวลากลางคืนเมื่อทุกอย่างเงียบสงบเจ้าหญิงแสนสวยก็ไปอาบน้ําที่โรงอาบน้ําเมื่อเธอเข้าไปในนั้นให้วิ่งเข้าไปหาเธอแล้วจูบเธอแล้วเธอจะตามคุณไปและคุณสามารถพาเธอไปกับคุณได้อย่าปล่อยให้เธอลาพ่อแม่ไปก่อนไม่อย่างนั้นคุณจะป่วย จากนั้นสุนัขจิ้งจอกก็เหยียดหางออกพระราชะโอรสของพระราชาก็นั่งลงบนนั้นแล้วสุนัขจิ้งจอกก็เดินข้ามต่อไม้และก้อนหินไปจนกระทั่งผมของมันปลิวไปตามสายลม เมื่อเขาไปถึงปราสาททองคามันก็เป็นไปตามที่สุนัขจิ้งจอกพูดเขารอจนถึงเที่ยงคืนเมื่อทุกอย่างหลับสนิทและเจ้าหญิงแสนสวยก็ไปรงอับน้ําแล้วเขาก็พลาออกไปจูบเธอเธอบอกว่าเธออยากจะไปกับเขาแต่เธอถามเขาอย่างสมเพชและน้ําตาไหลให้ทลาพ่อแม่ก่อนในตอนแรกเขาทนต่อคําอธิษฐานของเธอแต่เมื่อเธอร้องให้มากขึ้นเรื่อยๆและล้มลงแทบเท้าของเขาในที่สุดเขาก็ยอมแพ้แต่ไม่นานหญิงสาวก็มาถึงข้างเตียงพ่อของเธอเขาและคนอื่นๆในปราสาทก็ตื่นขึ้นและเด็กหนุ่มก็ถูกจับเข้าคุก เช้าวันรุ่งขึ้นพระราชารับสั่งว่าชีวิตของท่านสูญสิ้นแล้วท่านจะพบความเมตตาได้ก็ต่อเมื่อท่านรือเนินเขาที่อยู่ตรงหน้าหน้าต่างของเราออกไปและขัดขวางไม่ให้ข้าพระเจ้ามองเห็นเลยออกไปและท่านจะต้องทําให้เสร็จภายในแปดโมงเช้าวันถ้าเจ้าทําเช่นนั้นเจ้าจะได้ลูกสาวของข้าเป็นรางวัล พระราชโอรสของพระราชาทรงเริ่มขุดและพรวนดินโดยไม่หยุดแต่เมื่อผ่านไปเจวันพระองค์ทรงเห็นว่าพระองค์ได้ทำอะไรไปน้อยเพียงใดและงานทั้งสิ้นของพระองค์ก็ไร้ค่าพระองค์ก็เศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งและหมดความหวังลงแต่ในตอนเย็นของวันที่7จ็ดสุนัขจิ้งจอกก็ปรากฏตัวขึ้นและพูดว่าคุณไม่สมควรที่ฉันจะยุ่งเกี่ยวกับคุณแต่ไปนอนเถอะแล้วฉันจะทำงานให้คุณ เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อตื่นขึ้นและมองออกไปนอกหน้าต่างเนินเขาก็หายไปแล้วเด็กหนุ่มวิ่งไปเข้าเฝ้าพระราชาด้วยความยินดีและทูลพระราชาว่างานสําเร็จแล้วไม่ว่าพระองค์จะทรงชอบหรือไม่ก็ตามพระราชาก็ต้องยึดมั่นในพระดํารัสของพระองค์และมอบพระราชธิดาแก่พระองค์ทั้งสองจึงออกเดินทางพร้อมกันและไม่นานสุนัขจิ้งจอกผู้ซื่อสัตย์ก็มาด้วยคุณได้สิ่งที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนเขาพูดแต่มาทองคําก็เป็นของหญิงสาวแห่งปราสาททองคําเช่นกันฉันจะได้มันมาได้อย่างไร เด็กหนุ่มถามฉันจะบอกคุณสุนักจิ้งจอกก่อนอื่นจงพาหญิงสาวสวยไปหาพระราชาผู้ส่งเธอไปที่ปราสาททองคำก่อนจะมีความยินดีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพวกเขายินดีที่จะมอบมาทองคำให้กับคุณและจะนำมาให้คุณติดตั้งมันโดยเร็วที่สุดและยื่นมือให้กับทุกคนเพื่ออำลาสุดท้ายนี้สำหรับหญิงสาวสวยทันทีที่ท่านจับมือนางก็เหวี่ยงนางขึ้นหลังมาแล้วโควบมาออกไปและจะไม่มีใครพาท่านกลับมาได้เพราะม้าจะวิ่งเร็วกว่าลม ทุกอย่างสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและพระราชะโอรสของพระราชาก็ส่งอุ้มเจ้าหญิงแสนสวยบนม้าทองคาไปสุนัขจิ้งจอกไม่ได้อยู่ข้างหลังและพูดกับเด็กหนุ่มว่าตอนนี้ฉันจะช่วยคุณให้ได้นกทองคาเมื่อเข้าใกล้ปราสาทที่จะพบวิหกทองคาให้หญิงสาวลงไปแล้วฉันก็จะไปหานกทองคํา จะรับเธอไปอายุในความดูแลของฉันแล้วขี่ม้าทองคําเข้าไปในลานปราสาทจะได้เห็นความยินดีอย่างยิ่งและพวกเขาจะนํานกทองคําออกมาให้คุณทันทีที่กรงอยู่ในมือของคุณควบม้าไปกลับมาหาเราและพาหญิงสาวออกไปอีกเมื่อแผนสําเร็จและราชโอรสของพระราชากําลังจะเดินทางกลับบ้านพร้อมสมบัติของเขาสุนัขจิ้งจอกก็พูดว่าบัตรนี้เจ้าจะตอบแทนฉันสําหรับความช่วยเหลือของฉันคุณต้องการอะไรสําหรับมันชายหนุ่มถามเมื่อคุณเข้าไปในป่าตรงนั้นยิงฉันให้ตายและสับหัวและเท้าของฉันซะ นั่นจะเป็นการขอบคุณอย่างยิ่งราชโอรสของกษัตริย์กล่าวฉันไม่สามารถทำสิ่งนั้นเพื่อคุณได้สุนักจิ้งจอกกล่าวว่าถ้าคุณไม่ทำฉันต้องจากคุณไปแล้วแต่ก่อนที่ฉันจะจากไปฉันจะให้คำแนะนำดีๆแก่คุณระวังสองอย่างอย่าซื้อเนื้อตะแลงแกงและอย่านั่งที่โตะ๊ะขอบของบ่อใดๆแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปในป่าเด็กหนุ่มคิดว่า นั่นเป็นสัตว์มหัศจรรย์มีอารมณ์แปลกๆใครจะซื้อเนื้อตะแลงแกงความปรารถนาที่จะนั่งริมบ่อน้ำนั้นยังไม่เข้าครอบงำเราเลยเขาขี่ม้าไปกับหญิงสาวสวยและถนนของเขาก็พาเขาผ่านหมู่บ้านที่พี่ชายสองคนของเขาอาศัยอยู่อีกครั้งมีเสียงฮือฮาดังลั่นและเมื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้น ก็ได้รับแจ้งว่าชายสองคนจะถูกแขวนคอเมื่อเขาเข้ามาใกล้สถานที่นั้นเขาก็เห็นว่าพวกเขาเป็นพี่น้องของเขาที่เล่นแผลงแผงชั่วร้ายทุกชนิดและผลานทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพวกเขาไปอย่างสุรุ่ยสุร่ายเขาถามว่าพอพวกเขาไม่สามารถปล่อยให้เป็นอิสระได้หรือไม่ถ้าคุณจะจ่ายให้พวกเขาประชาชนตอบแต่ทําไมคุณต้องเสียเงินไปกับคนชั่วแล้วซื้อพวกเขาฟรีเขาไม่ได้คิดซ้ำซากแต่จ่ายเงินให้พวกเขาและเมื่อพวกเขาเป็นอิสระแล้วทุกคนก็ออกเดินทางร่วมกัน พวกเขามาถึงป่าที่สุนัขจิ้งจอกพบพวกเขาครั้งแรกและเนื่องจากอากาศเย็นสบายอยู่ในนั้นขณะที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงอย่างแรงพี่น้องทั้งสองจึงพูดว่าให้เราพักข้างบ่อน้ำสักหน่อยแล้วกินและดื่มกันเขาเห็นด้วยและในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันเขาก็ลืมตัวเองและนั่งลงบนขอบบ่อน้ำโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าถึงความชั่วร้ายใดๆแต่พี่น้องทั้งสองคนก็โยนเขากลับลงไปในบ่อน้ำพาหญิงสาวม้าและนกแล้วกลับบ้านไปหาพ่อ ที่นี่เราไม่เพียงแต่นำวิหกทองคำมาให้คุณเท่านั้นพวกเขากล่าวเรายังได้รับรางวัลม้าทองคำและหญิงสาวจากปราสาททองคำอีกด้วยจากนั้นก็มีความยินดีอย่างยิ่งแต่มา้าไม่ยอมกินนกไม่ยอมร้องเพลงและหญิงสาวก็นั่งร้องไห้ แต่น้องชายคนเล็กยังไม่ตายโชคดีที่บ่อน้ําแห้งแล้วและเขาตกลงไปบนตะไคร่น้ําอ่อนๆโดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแต่ก็ไม่สามารถออกไปได้อีกแม้แต่ในภาวะกับแคบนี้สุนัขจิ้งจอกผู้ซื่อสัตว์ก็ไม่ละทิ้งเขามันเข้ามากระโดดมาหาเขาและตําหนิเขาที่ลืมคําแนะนําของมันแต่ถึงกระนั้นฉันก็ไม่สามารถยอมแพ้ได้เขากล่าวฉันจะช่วยคุณให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในตอนกลางวันเขาสั่งให้จับหางและจับหางไว้แน่นแล้วเขาก็ดึงเขาขึ้นมาคุณยังไม่พ้นจากอันตรายทั้งหมด สุนักจิ้งจอกกล่าวพี่น้องของคุณไม่แน่ใจว่าคุณเสียชีวิตอย่างไรและได้ล้อมป่าไว้พร้อมผู้เฝ้าดูใครจะฆ่าคุณถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองเห็นแต่มีชายยากจนคนหนึ่งนั่งอยู่บนถนนชายหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยจึงไปถึงวังของกษัตริย์ได้ดังนี้ไม่มีใครรู้จักเขาแต่นกเริ่มร้องเพลงมาเริ่มกินและหญิงสาวสวยก็หยุดร้องให้พระราชาทรงประหลาดใจถามว่านี่หมายความว่าอย่างไรหญิงสาวจึงพูดว่าฉันไม่รู้แต่ฉันเสียใจมากและตอนนี้ฉันก็มีความสุขมาก ฉันรู้สึกราวกับว่าเจ้าบ่าวที่แท้จริงของฉันได้มาแล้วเธอเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เขาฟังแม้ว่าพี่น้องคนอื่นๆจะขู่เธอด้วยความตายหากเธอทรยศต่อสิ่งใดก็ตามกษัตริย์ทรงบัญชาให้พาทุกคนที่อยู่ในปราสาทของพระองค์มาเข้าเฝ้าพระองค์และในหมู่พวกเขาก็มีเด็กหนุ่มในชุดขาดขาด,ขาดของเขาแต่หญิงสาวรู้จักเขาทันทีและซบลงที่คอของเขาพี่น้องผู้ชั่วร้ายถูกจับกลุ่มและประหารชีวิตแต่เขาแต่งงานกับหญิงสาวสวยและได้รับการประกาศให้เป็นรัชทายาทของกษัตริย์ แต่สุนัขจิ้งจอกผู้น่าสงสารจะเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นไม่นานราชโอรสของพระราชาก็เดินเข้าไปในป่าอีกครั้งเมื่อสุนัขจิ้งจอกพบเขาและพูดว่าตอนนี้คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการแล้วแต่ความทุกข์ยากของฉันไม่มีที่สิ้นสุดแต่มันยังอยู่ในอำนาจของคุณที่จะปล่อยฉันเถอะแล้วเขาก็ขอร้องอีกครั้งทั้งน้ำตาให้ยิงเขาตายและตัดหัวและเท้าของเขาทิ้งดังนั้นเขาจึงทำ และแทบจะไม่สำเร็จเลยเมื่อสุนัขจิ้งจอกแปลงร่างเป็นผู้ชายและไม่ใช่ใครอื่นนอกจากน้องชายของเจ้าหญิงแสนสวยซึ่งในที่สุดก็หลุดพ้นจากมนต์เสน่ห์ที่ตกอยู่บนตัวเขาแล้วและตอนนี้ไม่มีอะไรต้องการความสุขของพวกเขาอีกต่อไปตราบเท่าที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่